A-Time Online Podcast โซว่ารู้ลึกเรื่องหนังกับก็อตสิบกันมาแล้วนะฮะสำหรับช่วง Soul Watch นะฮะวันนี้อาจจะมาเย็นนิดนึงฝนตกมันก็จะชานิดนึงเกี่ยววะไม่เกี่ยวนะอ้าวมาถึงแล้วตลอดก็อตสิบกันเลยครับผมสวัสดีครับพี่โบสวัสดีคุณผู้ฟังชาวคิวด้วยนะฮะเป็นยังไงบ้างมีการช่วงนี้ฝนตกรถติดชีวิตเป็นยังไงบ้างก็โอ้โหหนักหนานะหนักหนาจริงๆสำหรับคนกรุงเองเนี่ยเราเสียเวลากับการเดินทางไปวันละหลายชั่วโมงมากหนักมากวันนี้ผมบอกเลยว่าหนักจริงเพราะออกมาทำงานตอนเช้าเนี่ยตื่นมาก็ฝนตกแล้วว่ะแถวระยองทีแล้วตกหนักด้วยกันคือโอ้ไม่ไหวจริงๆคุณผู้ฟังบ้านพี่อยู่โซนเดียวกับผมใช่ไหมตรงข้ามระยองทีนั่นแหละก็ตกแต่เช้าเลยอ่ะใช่เมื่อเช้าออกมาฝนตกเลยบ้างตกแล้วตกแล้วทำใจกันหน่อยคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวขากลับอีกเนี่ยนี่ก็ยังไปปล่อยอยู่เลยนะหรือว่าเราลาออกไหมจะได้ไม่เสียเวลาวันละ 3-4 ชั่วโมงในการเดินทางให้เราออกจากบ้านแล้วมานอนออฟฟิศน่าจะดีกว่ากันเพราะถ้าออกไปเนี่ยนอนกินยุงเลยนะครับผมอ่ะเรื่องรถติดก็เดี๋ยวบริหารเวลากันแล้วกันวันนี้ใครจะไปเที่ยวไหนยังไงนะครับแล้วก็เผื่อว่าวันนี้ใครว่างๆไม่ได้นัดใครไว้เรามาติดอัปเดตหนังกันหน่อยดีกว่าใช่จริงๆโซวอสสัปดาห์นี้ครับถ้าพูดถึงสิ่งที่คนดูเยอะที่สุดครับไล่ตั้งแต่วันพุธมาเนี่ยทั้ง Facebook ทั้ง Timeline เนี่ยเจออยู่แค่2เรื่องนั่นคือเรื่องแรกถ้าเป็นหนังเนี่ยก็คือ Spider-Man ภาคใหม่นั่นเองเอ Spider-Man Come Home Home Far From Home ฟาอะไรนะ Far From Home Far From โอ้แล้ว Come Home มันมาจากไหนคือภาคแรกเนี่ยมันเป็น Homecoming อ๋อ Homecoming มาก่อนแต่ว่าภาคนี้เนี่ยไกลๆบ้านไกลจากบ้านแล้วเลยไป Far From Homeสุดยอดแต่ผมเห็นคนพูดถึงกันเยอะมากนะแล้วก็ช่วงนี้จะมีคลิปของคุณทิมฮอลแลนด์ป่ะทอมฮอลแลนด์ทอมฮอลแลนด์อ่ะไปกันใหญ่ไม่ถูกก็อย่างทอมฮอลแลนด์เนี่ยมันจะมีคลิปว่าเขาเนี่ยเป็นพระเอกทั้งในจอแล้วก็นอกจอใช่ไหมช่วยแฟนคลับใช่แฟนคลับโดนเบียดอะไรเข้าไปช่วยเขาบอกคนนี้หัวใจหล่อมากก็คือมันมีคนที่จะมาล่าลายเซ็นนั่นแหละใช่ก็มาบีบแฟนคลับจนกระทั่งแบบทอมเห็นอยู่เขาบอกว่าก็คือแบบเหมือนกับโยนใช่ไหมโยนแบบปากกาหรืออะไรของคนที่จะมาขอลายเซ็นเขาเพื่อเอาไปขายเนี่ยทิ้งเลยแบบคุณไปเลยไม่เอานะถ้าอย่างนั้นนะคือไม่งั้นก็เบียดกันมาเรื่อยๆแต่ว่าทอมฮอลแลนด์จริงเขายังแบบเขายังเด็กมากเด็กมากเด็กมากแล้วผมได้มีโอกาสไปเจอตัวจริงคุณไปสัมภาษณ์จากการสัมภาษณ์มาเขาก็คือคนก็จะชอบถามว่าเป็นยังไงอย่างพี่สมวดที่เจอเนี่ยก็จะตัวใหญ่ตัวใหญ่จริงแต่ทอมฮอลแลนด์ก็พูดเลยว่าตัวเล็กจริงๆพี่เพราะว่าเราดูในหนังเยอะรู้สึกเขาตัวเล็กก็คือเหมือนกันในหนังเลยเป็นแบบเป็นคนไทยนี่แหละเด็กอะเด็กกำลังจะเข้ามหาลัยฟิลประมาณนั้นครับผมแต่เขาบอกว่าเด็กคนนี้เนี่ยเขาเคยได้ยินว่าทอมฮอลแลนด์เนี่ยก่อนตอนเด็กๆเขาเป็นเหมือนไฮเปอร์ด้วยนะเขาเป็นคนไม่ค่อยชอบอยู่นิ่งๆแล้วหมอกเลยเนาะมาเล่นสไปเดอร์แมนอะฮะซึ่งก็มีคาแรคเตอร์อะไรประมาณนั้นประมาณนั้นใช่ไหมฮะซึ่งต้องบอกว่าสไปเดอร์แมนในภาคนี้ครับเป็นสไปเดอร์แมนภาคที่เชื่อว่าคนที่ติดตามหนังโดยเฉพาะจักรวาลมาร์เวลเนี่ยอเวนเจอร์มามันต้องดูเลยเพราะว่ามันเป็นหนังที่เล่าเรื่องแรกต่อจากเหตุการณ์ในอเวนเจอร์สเอ็นเกมอ๋อคือเหตุการณ์ที่เกิดมันจะต่อเลยไม่พูดแล้วกันว่าเกิดอะไรขึ้นมันจะสปอยไหมถ้ากันเรามาคุยอย่างเงี้ยแล้วพูดไปถึงอเวนเจอร์ที่มันนานเลยอีกคือจริงๆอ่ะผมว่าวันเนี้ยเราพูดกันได้แล้วเพราะว่าเทรลเลอร์เนี่ยก็ปล่อยไปแล้วรู้อยู่แล้วแล้วจริงๆถึงวันนี้เนี่ยฮะอเวนเจอร์เอ็นเกมเนี่ยคือหนังที่เกือบจะทำเงินเยอะที่สุดในโลกแล้วไปแล้วเหรอเกือบจะแล้วนะก็คือรองแค่อวตารแค่นิดเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเขาเรียกว่าสามารถแอสซูมได้ว่าคนทั่วโลกต้องดูแล้วเนาะถ้ายังไม่ดูเนี่ยก็เป็นเรื่องของคุณนะเพราะคุณถือว่าช้ากว่าคนทั้งโลกนะใช่ไหมล่ะคนข้อนโลกเขาดูกันไปแล้วคนเขารู้กันหมดแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วภาคนี้เป็นยังไงบ้างคือพอมันเป็นสไปเดอร์แมนในภาคนี้เนี่ยต้องยอมรับครับว่าสไปเดอร์แมนทุกครั้งที่เขาปรากฏตัวในหนังมาร์เวลตั้งแต่กัปตันอเมริกา3มาจนถึงสไปเดอร์แมนภาคที่แล้วอเวนเจอร์1กับ2ทอมฮอลแลนด์เข้ามาพร้อมกับคนที่เป็นอาจารย์เขาแต่ว่าภาคนี้เป็นครั้งแรกที่ไม่มีซูเปอร์ฮีโร่ตัวอื่นในการมาประกบมาคู่มาสอนหรือมาอะไรก็แล้วแต่แต่ผมเห็นคนที่เคยอยู่กับอาจารย์อะมาอยู่กับเขาแทนใช่ไหมแต่ว่ามีความเป็นเจ้านายมากกว่าไงอย่างภาคนี้เนี่ยก็จะเป็นภาคที่มีนิกฟิวรี่มาเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของปีเตอร์เองเนี่ยก็ต้องมีความจำเป็นบางอย่างที่เขาจะต้องโตขึ้นด้วยความที่ผ่านเหตุการณ์ในเอเวนเจอร์ปุ๊บแล้วพอโลกมีเหตุการณ์ร้ายในคราวนี้เนี่ยไม่มีซูเปอร์ฮีโร่คนอื่นว่างแล้วบางตัวก็วางมือไปบางตัวออกไปนอกโลกมันเป็นเรื่องที่ผ่านเหตุการณ์เอเวนเจอร์มานานไหมภาคนี้แป๊บเดียวครับก็คือเหตุการณ์เพิ่งเกิดมาใช่ไม่นานหลังจากนั้นโอเคก็คือเรื่องนี้ใกล้ๆกันเลยอ่ะใช่มันจะมีการเปิดอันนี้ไม่สปอยมันจะเปิดเรื่องในการทริบิวให้กับเหตุการณ์บางอย่างให้อาจารย์ท่านนั้นหรืออะไรแบบนี้ในอเวนเจอร์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับสไปเดอร์แมนในภาคนี้คือครับมันมีความจำเป็นที่เราจะต้องโตเป็นผู้ใหญ่เพราะว่าภารกิจต่างๆเหลือแค่เราคนเดียวแล้วไม่มีใครคอยช่วยแล้วแหละใช่เพราะนั้นภาคนี้มันเลยจะต่างจาก
สไปเดอร์แมนในภาคอื่นๆ รวมไปถึงด้วยความที่เขาเจอเหตุการณ์ในอเวนเจอร์มาซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่แบบยิ่งใหญ่มากและมันหนักมากนะมันก็จะเป็นช่วงที่ตัวปีเตอร์เองเนี่ยครับอยากจะพอแล้วอยากจะพักแบบไม่ไหวแล้วอยากจะไปพักร้อนกับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเพราะของภาคนี้เนี่ยก็คือการที่ปีเตอร์เนี่ยได้เดินทางไปยุโรปไปซัมเมอร์วาเคชั่นกับแก๊งเพื่อนเรื่องหลังหนังไปเกิดยุโรปเยอะเหมือนกันใช่แต่ว่าความน่าสนใจก็คือในภาคนี้เนี่ยถ้าเทียบเฉพาะหนังสไปเดอร์แมนที่เป็นหนังเดี่ยวทั้งหมดตั้งแต่เวอร์ชันโทบี้แม็กไกวร์เวอร์ชันแอนดรูว์กาฟิลด์นี่เป็นครั้งแรกครับที่สไปเดอร์แมนเนี่ยไม่ที่เกิดขึ้นในอเมริกาอ๋อที่ผ่านมาเหตุการณ์เกิดในอเมริกาใช่ถ้าจำก็ได้ภาพส่วนใหญ่จะเป็นภาพที่สไปเดอร์แมนยิงใหญ่แมงมุมแล้วก็ข้ามตึกที่นิวยอร์กนู่นนี่ภาพมันก็จะซ้ำๆแต่ในภาคนี้เนี่ยเราจะไม่ได้เห็นภาพแบบนั้นเลยเราจะได้เห็นวิวอื่นๆบ้างมันคือสไปเดอร์แมนในเวนิสที่เต็มไปด้วยคลองและน้ำสไปเดอร์แมนในปรากสไปเดอร์แมนในลอนดอนซึ่งไม่แน่ใจตรงแถวนั้นเขามีตึกสูงๆให้ปีนหรือเปล่ามันก็จะเป็นการปีนอะไรอย่างอื่นแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยสไปเดอร์แมนภาคนี้มันเลยมีความแปลกใหม่อะไรหลายอย่างทั้งเรื่องของซีนเรื่องของตัวละครที่โตขึ้นแล้วเห็นอย่างหนึ่งก็คือพวกชุดต่างๆแล้วรู้สึกเขามีเหมือนเพิ่มขึ้นมามันก็จะมีความจะเป็นบางอย่างที่ทำให้ต้องมีชุดใหม่บ้างอะไรบ้างซึ่งก็ต้องไปติดตามถามว่าภาคนี้เนี่ยโดยรวมเนี่ยถือว่าเป็นหนังสไปเดอร์แมนที่ดูบันเทิงและสนุกหนึ่งภาคค่อนข้างผ่อนคลายคือผมว่าสไปเดอร์แมนน่ะดูง่ายนะจริงๆแล้วอ่ะเป็นหนังที่ส่วนใหญ่ก็ดูแบบคือไม่ต้องคาดหวังอะไรมากก็ดูได้สนุกอ่ะคืออาจจะเพราะว่าด้วยความเครียดใน Avengers Endgame แบบหนักหนาสาหัสแล้วอาจจะเป็นความตั้งใจของ Marvel ด้วยครับให้หนังเรื่องนี้เหมือนกับเป็นหนังแบบโอเคพักผ่อนคลายเครียดหน่อยๆแต่ก็ไม่ถึงขั้นแบบโหเบาหวิวอะไรขนาดนั้นแต่ก็ดูบันเทิงขึ้นด้วยความที่ Spider-Man ในเวอร์ชันปีเตอร์รอบนี้เนี่ยนะฮะก็จะเป็นวัยรุ่นแล้วก็มันจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับความรักเรื่องราวของอะไรต่างๆนานาที่เกิดขึ้นมันก็จะมีความผ่อนคลายตรงนี้ซึ่งถามว่าพาที่มันเป็นวัยรุ่นตลกก็ตลกขึ้นพาที่มันซีนแอคชั่นถ้าเทียบกับไพ่แล้วก็ดูยิ่งใหญ่และสนุกขึ้นก็พาตลกอาจจะเป็นกับเพื่อนเขาเนอะเพื่อนชาวเอเชียของเขาอะไรแบบเนี้ยใช่แล้วภาคนี้ครับเขาจะมีการแนะนำตัวละครใหม่ก็คือมิสเตอริโอครับผมที่เล่นโดยเจคจิเลนฮาวคนนี้มาเนี่ยผมเห็นเขาไปเดินสายไปตามโรงพยาบาลกันนะคุณเนี่ยที่ไปเยี่ยมผู้ป่วยเมืองนอกกันอ่ะก็ต้องติดตามว่าตัวละครนี้จะเป็นยังไงถ้าคนที่อ่านคอมิกมาเนี่ยก็จะมีควีชั่นบางอย่างแล้วเฮ้ตัวละครนี้ตกลงมาดีมาร้ายมายังไงเพราะยังเดาไม่ออกแล้วเขาก็ไม่ได้บอกนะว่ายังไงใช่ซึ่งก็ต้องไปติดตามโอเคแต่ว่าที่สำคัญที่สุดของการดู Spider-Man ในเวอร์ชันนี้ครับครับซึ่งเป็นธรรมเนียมของหนัง Marvel อยู่แล้วก็คือการที่เขาจะมีฉากแถมหลัง End Credit มีซึ่งฉากแถมบางครั้งเนี่ยมันก็จะมีความหลอกดาวอยู่เบาๆโอ้แม่ให้นางรออะไรจนจบหลายครั้งเป็นแบบนั้นอย่าง Spider-Man อันที่แล้วก็เป็นอย่างนั้นที่ตอนจบเป็นกัปตันอเมริกามาแบบสอนความอดทน อันนั้นหลอกดาวไม่ได้มีผลอะไรเลยแต่ว่าต้องบอกเลยว่าคราวนี้เนี่ย คือไม่ดูไม่ได้จริงๆต้องนั่งรอเลยไม่ดูเนี่ยถือว่าดูสไปเดอร์แมนไม่จบอย่างนั้นเลยเหรอโหนานๆจะมีคนพูดแบบนี้นะกับหนังเอ็นเครดิตอ่ะเป็นซีนที่สำคัญแบบสำคัญมากเหมือนมันคือฉากจบจริงๆของหนังด้วยโอเคแล้วดูภาคนี้ Far From Home เนี่ยจบเลยไหมกับทอมฮอลแลนด์ไม่จบแน่นอนจริงป่ะยังไงก็ไม่จบมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราต้องดูเอ็นเครดิตพี่เพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะพอเดาได้ว่าเอ็นเครดิตจะเป็นยังไงเพราะว่า Marvel เขาได้มีการประกาศแล้วว่าเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวต่อเรื่องนั้นแล้วเป็นเรื่องนู้นแต่ว่าคราวนี้เนี่ยหลังจาก Spider-Man Far From Home ขึ้นตั้งแต่ปีหน้าเนี่ยเขายังไม่ได้ประกาศเลยนะว่าหลังจากนี้มีอะไรบ้างอ๋อยังไม่เห็นมีแค่มีเดี๋ยวประกาศสร้างเรื่องแล้วนี่แต่ยังไม่ได้มีประกาศอย่างเป็นทางการว่าปีหน้านะเดือนนี้เพราะนั้นไม่มีอะไรชัวร์เลยอ่ะใช่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นใน End Credit เนี่ยเป็นอะไรที่แบบหูอะไรอย่างนั้นพูดอย่างนี้ต้องดูนะคุณฟังถ้ามีเวลานะเราก็ไม่ได้รีบไปไหนหนังจบรอดู End Credit ไปเลยใช่นะฮะก็ติดตาม Spider-Man Far From Home เชื่อว่ายังไงคนที่เป็นแฟนต้องดูอยู่แล้วนะไปดูอยู่แล้วล่ะแต่อาจจะแบบรีบช้าหน่อยไม่เหมือนตอน Endgame ที่แบบโหต้องรีบไปดูเดี๋ยวโดนสปอยอะไรอย่างงี้แล้วผมมาสังเกตนะดู Spider-Man มาทุกเวอร์ชั่นเนี่ยทุกพระเอกนะมาคนละ3ภาคนะอันนี้ก็2ภาคแล้วถ้าไม่นับ Avenger หรืออะไรแบบนี้นะภาคหน้าก็จะเป็นภาคที่3ก็ไม่รู้ว่ามันจะไปต่ออะไรกันได้อีกขนาดไหนเนาะก็ต้องรอติดตามเพราะปกติจริงๆแล้วด้วยความเป็นไตรภาคครับมันกำลังพอดีอ่ะกำลังสวยกำลังสวยไม่เบิ้มไม่อะไรเกินไป Iron Man 3ภาคกับอเมริกา3ภาคต่อก็3ภาคอันนี้ยังไงเดี๋ยวมันมีต่ออยู่แล้วล่ะแต่ว่าแล้วจะเป็นลักษณะไหนคือผมว่าถ้ามีโอกาสลองไปดู End Game เลยมาก่อนมันจะได้เชื่อมมาถึงตรงนี้ง่ายๆเนาะใช่ๆมันถึงจะได้เข้าใจแบบตัวละครว่าสิ่งที่เขาผ่านมาใน End Game มันหนักสาหัสนี่คือ Spider-Man Far From Home นะฮะก็เข้าฉายแล้ววันนี้มีเวลาถ้าไม่ได้ไปไหนไปดูกันได้ใช่แล้วแต่ถ้า
แฟนของคุณบอกว่าวันนี้ไม่อยากไปเดินห้างไม่อยากไปดูหนังโรงเลย มีอะไรที่พอจะเป็นแบบโฮมวิดีโอนั่งดูที่บ้านได้ไหมครับผมสิ่งที่เป็นพาร์ทของซีรีส์ที่คนพูดถึงเยอะที่สุดเมื่อคืนเนี่ยเมื่อวานนี้เองทั้งไทม์ไลน์ทุกคน is watching เรื่องนี้หมดเลยพี่นั่นคือซีซั่นใหม่ของ Stranger Things นั่นเองอันนี้พร้อมกันแบบที่อเมริกาด้วยป่ะพร้อมกันก็คือเมื่อวานวันแรกครับเมื่อวานคือวันชาติอเมริกาตั้งใจปล่อย4กรกฎาคม 4th July เลยก็พร้อมกันทั่วโลกและเป็นกระแสแบบเป็นไทม์ไลน์จริงๆพี่อ่ะเอาเรื่องก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาถามว่าส่วนใหญ่คนเขาชอบกันหรือเปล่ารอนานขนาดนี้ซึ่งต้องยอมรับครับว่า Stranger Things เนี่ยแฟนเยอะจริงๆเพราะเขาถือว่าสำหรับผมนะผมให้เป็นซีรีส์ที่เป็นออริจินอลของ Netflix ที่ดังที่สุดผมก็ให้นะแล้วก็คือออริจินอล Netflix เนี่ยไม่ใช่ทุกเรื่องที่ผมดูแล้วผมชอบนะอันนี้ส่วนตัวนะ Stranger Things ผมว่าดูแล้วสนุกทุกภาคของผมจะขัดกับพี่โบนิดหน่อยคือผมจะรู้สึกโอเคภาคแรกก็โอเคแต่ซีซั่นที่แล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าไม่ค่อยหรอไม่ค่อยเท่าไหร่แต่อันแรกได้แต่แรกยังได้อยู่อันแรกยังได้อยู่ผมชอบพวกแบบแฟชั่นนะคือมันเป็นหนังที่มาทุกอย่างเลยเนาะเพราะมันเกิดยุคเอตี้อาร์ตดีเรคชั่นทุกอย่างมันสวยอะผมว่าเอตี้มันเป็นยุคที่แบบทั้งหนังทั้งเพลงทั้งแฟชั่นเสื้อผ้าทุกอย่างมันดูแบบดูมีเสน่ห์ไปหมดจริง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 มันชัดกว่าเซเวนตี้ชัดกว่าไนตี้ด้วยเอตี้มันเป็นยุคที่แบบแล้วมันแล้วแต่คนชอบมันนะแต่ผมว่าดูเรื่องนี้คนจะชอบแล้วก็อีกอย่างพอเราดูมาเนี่ยเราจะหลงรักกับพวกตัวละครนะเด็กๆอ่ะมันน่ารักมากเป็นยังไงกับ EP 1ของซีซั่นนี้ EP 1ของซีซั่นนี้ ครับผมแต่ผมได้บอกว่าคุณไม่ได้ดูแค่1 EP นี่คุณดูมาหลาย EP แล้วเนี่ยเอาจนถึงวันนี้คือตอนนี้ดู7แล้ว7แล้วใช่มั้ยก็คือทั้งหมดครับนี่คือซีซั่น3แล้วนะฮะของ Stranger Things ซึ่งซีซั่นนี้มีทั้งหมด8ตอนด้วยกันโหก็ดูเกือบจบเนี่ยดูไป7แล้วครับคือมีโอกาสเนี่ยไม่เขาไม่ได้เขาไปดูเพราะว่ามีโอกาสไปดูที่เมืองนอกผมไปสัมภาษณ์นักแสดงนำมาก็เลยได้มีโอกาสดูไปก่อน4 EP ครับแล้วก็ในช่วงตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้เนี่ยดูไปแล้วอีก3อ๋อมันมาเต็มแล้วใช่มาเต็มแล้วโอเคซึ่งจริงๆเชื่อว่ามีหลายคนน่ะดูจบแล้วล่ะครับบางคนเนี่ยก็คืออดนอนเมื่อคืนน่ะจบแล้วแน่นอนแล้วเป็นยังไงบ้างส่วนตัวน่าจะเป็นซีซั่นที่ชอบที่สุดจริงมั้ยดีกว่าอันแรกด้วยเหรอคือเอาจริงนะตอนเนี้ยผมต้องกลับไปย้อนเลยนะผมก็จำอะไรไม่ค่อยได้แล้วเนี่ยตอนเนี้ยส่วนตัวรู้สึกว่าซีซั่นนี้มันมีอะไรที่มีความเฟรชความสดใหม่ค่อนข้างเยอะด้วยความที่ถ้าจำกันได้ครับ2ซีซั่นแรกที่ใครดูมานะฮะครับเรื่องราวมันจะเกิดขึ้นในช่วงที่เป็นช่วงแบบปลายปีมีความเป็นฮาโลวีนมีความเป็นมืดๆอะไรก็ไม่รู้การอะไรอยู่สักอย่างใช่มันจะมีความมืดหม่นความอะไรสักอย่างอยู่แต่ว่าซีซั่นนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่ Stranger Things เล่าเรื่องในช่วงซัมเมอร์ปี1985เพราะฉะนั้นเนี่ยบรรยากาศมันเปลี่ยนเลยพี่มันเป็นฤดูร้อนมีภาพของสระว่ายน้ำตัวละครใส่บิกินี่มีห้างสรรพสินค้าใหม่ใส่กางเกงขาสั้นซึ่งเราไม่เคยเห็นความสดใสใน Stranger Things มาก่อนเลยนะใช่มันเหมือนกับเจอเหตุการณ์ร้ายๆมาแล้วภาพนี้ทุกอย่างมันดูเฟรชมันดูสดไปหมดแต่ว่าในความสว่างอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็มีภัยร้ายอันใหม่ที่ค่อยๆคลืบคลานเข้ามาในเมืองแห่งนี้ครับผมเพราะฉะนั้นหนึ่งสิ่งที่ผมชอบมากซีซั่นนี้คือด้วยความที่เขาเลือกเล่าในช่วงฤดูร้อนแหละภาพมันเลยต่างหมดเลยพี่แล้วก็สองคือโอเคในบรรดาตัวละครที่เป็นแก๊งๆเด็กๆนะฮะในภาคแรกเนี่ยเขาจะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของเฟรนด์ชิพมิตรภาพระหว่างเพื่อนเราไปตามหาเพื่อนที่หายไปแต่ต้องยอมรับว่าผ่านมา2ซีซั่นผ่านมาประมาณ2ปีเนี่ยเด็กพวกนี้มันโตขึ้นหมดเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องมิตรภาพระหว่างเพื่อนแล้วมันจะเริ่มเป็นเรื่องของความรักระหว่างหนุ่มสาวเรื่องนู่นนั่นนี่เกิดขึ้นแล้วตอนนี้ใช่เพราะนั้นตัวละครมันโตขึ้นมันก็เลยมีปมที่ซับซ้อนมากกว่าตัวละครเด็กเมื่อก่อนการเกลี่ยบทของแต่ละคนยังโดดเด่นพอๆกันอยู่ไหมถ้าไม่นับ11นะ11ดังอยู่ละเพราะว่าภาคนี้เนี่ยเท่าๆกันและที่สำคัญคือเราจะได้เห็นปกติครับไอ้แก๊งเด็กเนิร์ดเนี่ยมันจะอยู่ด้วยกันใช่ซีซั่นนี้จะได้เริ่มเห็นแต่ละคนเนี่ยไปมีเส้นทางของตัวเองใช่มีเส้นเรื่องที่ต่างกันออกไปมันก็ได้เป็นภาพที่ต่างเพราะนั้นอย่างตอนที่ดูซีซั่น2เราจะรู้สึกว่ามันมีความอะไรบางอย่างที่คล้ายกันหนึ่งแต่ซีซั่นนี้เนี่ยมันจะให้อารมณ์ที่ต่างไปจากเดิมพอสมควรซึ่งผมชอบอ่ะเพราะฉะนั้นต้องลองดูคือผมว่าใครที่ดู1กับ2มาแล้วอันนี้ยังไงก็ต้องดูเนาะใช่แล้วก็ไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังครับแล้วก็ใครที่ยังไม่เคยดู Stranger Things เลยลองดูได้เพราะว่าล่าสุดเนี่ยเขาใส่แบบภาคไทยลงไป
มี 3 ซีซั่นเผื่อถ้าแบบจะอยากทำอะไรอยู่ง่ายๆใช่ก็ดูภาคไทยก็ได้ตอนนี้มาแล้วครับผมแล้วผมบอกเลยนะผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดูได้เด็กก็ดูได้ผู้ใหญ่ก็ดูได้มันผมว่าเรื่องเขาเขียนมาดีแล้วอย่างที่บอกอะดูแบบภาพต่างๆแล้วมันสวยอะในนั้นอะอย่างที่การบอกภาคนี้ก็อาจจะสว่างขึ้นสดใสขึ้นก็ติดตามกันได้สำหรับ Stranger Things ซีซั่น 3นะฮะมาแล้วครับผมคือช่วงนี้เมื่อกี้คุยกันอยู่ว่าจริงๆตอนนี้ผมอยากจะดู Stranger Things แต่ว่าผมมาติดอยู่หนึ่งเรื่องอยู่ใน Netflix เหมือนกันก็คือเรื่อง Dark ลักษณะคือ mood and tone คล้ายๆกันเลยนะแต่ว่าเป็นหนังเยอรมันที่แรกดูไม่รู้เยอรมันก็ดูทำไมเราฟังคือเราก็ดูแล้วอ่านซับอยู่แล้วแหละแต่ว่าปกติเลยก็คุ้นกับเสียงภาษาอังกฤษบ้างอะแต่หูมันแปลกๆมันแปลกๆรู้ว่าไม่ใช่ภาษาอังกฤษนี่หว่าแล้วอย่างนี้ที่เขาเด่นมากเรื่อง Dark เนี่ยผมขอแทรกนิดนึงนะคือ casting กันตัวเด็กผ่านมาเป็นตัวผู้ใหญ่เนี่ยคุณจะดูเลยว่าใครเป็นใครเพราะหน้าเขาแบบแคสติ้งดีเลยรู้เลยทุกตัวอ๋อคือบางครั้งเวลาดูหนังในซีรีส์เนี่ยเวลามันมี2เซตเซตเด็กกับเซตผู้ใหญ่จะเริ่มแบบโยงไม่ถูกแล้วใครเป็นใครวะใครวะตัวมาหน้าไม่เหมือนเดิมไงแต่นี่เหมือนเดิมทุกตัวโยงได้เลยโยงได้เลยดีมากๆแต่ว่าตอนนี้ใครดู Stranger Things ก็ไปจัดให้จบก่อนแล้วกันการเคยดู Dark ยังยังไม่เคยดูเลยอันนี้ผมแนะนำเลยนะโอเค Dark สนุกแต่ว่าสัญญาว่าหลังจากนี้แต่มันก็ปวดหัวอยู่เหมือนกันมันแบบวนไปวนมามันซับซ้อนอะแนะนำนะคุณฟังตอนนี้น่าจะมี2มี2ซีซั่นแล้วใช่ไหมฮะครับผมก็ไปดู Stranger Things ก่อนแล้วกันแล้วก็อาจจะดูเรื่องอื่นล้างไปก่อนเพราะว่ามันมูดแอนด์โทนมันคล้ายกันจริงๆแล้วก็ฝากนิดนึงครับสำหรับใครที่อาจจะดู Stranger Things แล้วหรือว่ายังไม่ได้ดูแล้วแบบเฮ้ยอยากรู้ว่าแบบมันน่าสนใจขนาดไหนนะครับผมได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์ครับน้องๆนักแสดงนำมาทั้งหมด4คนด้วยกันทุกคนยกเว้น11ใช่บ๊อบบี้บราวน์ก็จะมีแบบมีเด็กๆมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งด้วยเซดี้ซิงที่เล่นเป็นแม็กซ์ใช่ซึ่งในซีซั่นนี้เนี่ยจะเป็นแบบเพื่อนสนิทของ Eleven เลยอ๋อเหรออ่ะไปติดตามแล้วกันก็คือเดี๋ยวจะออนแอร์เย็นนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ช่องทีวี25ในรายการดาราแลนด์ตอน 18:20 นแต่ถ้าพลาดไปไม่เป็นไรลง YouTube Official ของทีวี25นะฮะก็เปิดดูดาราแลนด์ได้แล้วก็ทุ่มนึงดูลูกทุ่งสุภาต่อก็ได้ก็ไม่ต้องไปไหนก็คือวิทยุเนี่ยก็ฟัง A-Time ของเราตาเนี่ยผมก็เปิด25ครั้งไว้เลยง่ายๆอ่ะโถเนิร์ดก็จะเจอคนหน้าตาคุ้นๆประมาณนี้แหละครับผมเอาช่วงนี้เขากำลังลุ้นกันอยู่นะหาแชมป์กันอยู่ผมไม่รู้ตอนนี้มันถึงไหนละสนุกรอลุ้นแล้วกันว่าใครแต่ละทีมจะได้5แชมป์หรือเปล่าแอบโฆษณานิดนึงแล้วก็ฝากพี่กันไว้ด้วยว่าถ้ามีโอกาสสัมภาษณ์เกากระดอดเมื่อไหร่เนี่ยถ่ายรูปมาให้เยอะๆนะอยากจะเห็นว่าผมอาร์ไมจีเขาอยู่เดือดมากเลยอะคนน่ารักมากแล้วแบบเซ็กซี่ไม่ได้ตามอ่ะเกากระดอดเกากระดอดได้ได้เราไปดูกันอ่ะส่วนนี้ก็ยังไงก็รอติดตามกันด้วยแล้วก็โซวอชครับทุกวันศุกร์ประมาณ4โมงเย็นนี่แหละวันนี้อาจจะมาช้านิดนึงคุณผู้ฟังแนะนำ2เรื่องก็คือ Spider-Man Far From Home แล้วก็ The Stranger Things ไปชมกันได้วันนี้ขอบคุณก็สิกันด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับผม So Watch รู้ลึกเรื่องหนังกับก็สิกันA-Time Online Podcast